แก้มซ่าพาตลอนสนับสนุนด้วยน้ำดื่มตราช้างสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแก้มอีกแล้วนะคะในช่วงนี้เลยแก้มซ่าพาตลอนค่ะวันนี้แก้มกำลังเดินหาของขวัญวันแต่งงานสำหรับเพื่อนคนพิเศษอยู่ตอนนี้คิดไม่ออกเลยอะค่ะว่าจะเป็นอะไรดีจะเป็นเครื่องครัวของตกแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับแก้มกำลังมองหารอบๆนี้นะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอะไรดีอะคะตอนนี้แก้มก็ลองเดินไปเรื่อยๆนะคะดูว่าจะมีร้านไหนไหมที่จะเป็นคำตอบให้แก้มว่าจะเป็นของขวัญที่เหมาะกับเพื่อนแก้มที่สุดในวันนี้เดี๋ยวตามแก้มไปดูกันเลยค่ะร้านนี้น่ารักจังเลยค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าจะมีของขวัญชิ้นโปรดให้กับเพื่อนแก้มค่ะ My heart is playing tricks on me and it's building bricks on me I can't break through and I can't face you My world is turning slowly now but it's burning up somehow I need some time to know what's rightThat I feel some relief. I'm trying hard not to resist the joy. Don't listen to me, I'm being paranoid. I might try hard, but it's so hard. มีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีว่าแก้มกำลังหาของขวัญวันแต่งงานนะคะให้เพื่อนอยู่แต่ว่าเดินมาตั้งนานแล้วยังหาไม่เจอเลยมาถูกที่แล้วค่ะถ้าไงเดี๋ยวคุณแก้มอยากได้สไตล์แบบไหนบอกพิกได้ค่ะเดี๋ยวพิกช่วยออกแบบให้แก้มสามารถนั่งทำที่นี่ได้เลยหรอคะได้เลยค่ะก็เป็นลักษณะ DIY ที่ร้านลูกค้าสามารถนั่งทำได้อย่างนี้คือแก้มทำได้เองเลยแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะมีชิ้นเดียวในโลกเลยเนาะถูกต้องค่ะชิ้นเดียวในโลกค่ะก็เดี๋ยวพิกจะช่วยคุณแก้มออกแบบเด็ดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันข้างในเลยนะคะโอ้โหแก้มชักจะคันไม้คันมือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าคุณพริกคะแก้มต้องเริ่มจากยังไงดีก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแบ็คกราวด์ก่อนนะคะก็คือกระดาษตัวนี้ทำให้เป็นไซส์การ์ดก็คือ8ครึ่งคูณ6นิ้วตัดออกให้เป็นไซส์การ์ดทีเนี้ยด้วยความที่วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเราอาจจะใช้ตัวลายกระดาษเนี่ยเอามาเล่นตกแต่งในการ์ดเราก็ได้ก็เดี๋ยวเราเลือกลายที่มันเข้ากับงานแต่งงานนิดนึงให้มันดูแบบมีสไตล์เป็นวินเทจนิดนึงค่ะนี่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นตัวการ์ดใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของเล็กๆอันนี้พวกนี้คือเป็นส่วนของการตกแต่งใช่แล้วโอเคเราก็เลือกวางไว้เราอยากจะได้แบบไหนเราก็คัดออกไปก่อนสเปซนี้เหลือไว้เพื่อก็แค่ให้มันคอมโพสมันดูสวยงามโอเคค่ะอันนี้นะคะคุณพิกแนะนำว่าเราควรจะมีสเปซเหลือไว้ด้านข้างอยู่นิดนึงเนาะทีนี้ก็คือตัวนี้เราจะติดด้วยกาวแล้วก็อันนี้ก็จะติดด้วยกระดาษกาวสองหน้านะคะนี่อีกหน้าตอนนี้เราได้เฟรมหลังของกรอบรูปแล้วนะคะเป็นอย่างนี้อันดับต่อไปแก้มก็จะเอาตัวกรอบนะคะมาวางตรงเฟรมตรงนี้เหลือบแน่นี่เลยนี่ค่ะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือติดให้มันเหลื่อมกันนิดนึงนะคะจะได้ดูสวยงามมั้ยคะใช่ค่ะของที่ร้านจะมีทั้งขายยกแพ็คแล้วก็แบ่งขายเป็นชิ้นๆด้วยก็คือใครที่มานั่งทําที่ร้านก็สามารถแบบเลือกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะโอเคจะวางประมาณนี้นี่สวยมั้ยคะนี่อันนี้เสร็จแล้วยังเดี๋ยวว่าเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีวอร์ดดิ้งนิดนึงให้งานมันดูสมบูรณ์ขึ้นเริ่มสวยแล้วนะคะก็คือเดี๋ยววอร์ดดิ้งเนี่ยค่ะเราจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นธีมเกี่ยวกับงานแต่งงานนะคะก็เอามาติดบนกระดาษอันนี้ก็จะมีขายเป็นแผ่นๆแบบนี้ใช่ไหมนี่นะคะก็คืออย่างที่แก้มบอกเมื่อกี้ค่ะที่ร้านเขาก็จะมีแบ่งแยกเป็นชิ้นๆขายด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติเรามานั่งทำที่ร้านเขาก็จะมีเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะให้เราเลือกไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเอาไปทั้งแผงอันนี้เริ่มเห็นเป็นธีมแต่งงานแล้วค่ะนี่ค่ะมันก็ดูด้านข้างนะคะมันก็จะมีมิติของการนูนขึ้นมานะคะของตัวตกแต่งสวยไหมคะเสร็จแล้วฝีมือแก้มของขวัญวันแต่งงานของเพื่อน
แล้วเดี๋ยวเราทำข้างในกันต่อนี่ไหมคะได้คือมีข้างในอีกเหรอคะใช่เพราะว่าการ์ดอวยพรเนี่ยก็คือจะมีข้างหน้าแล้วก็มีด้านในเอาไว้เขียนคำอวยพรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ด้านหน้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้านในการ์ดกันต่อนะคะด้านในการ์ดจะยังไงดีเอ่ยโอเคอันนี้ค่อนข้างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมี2ด้านด้านหนึ่งก็คือเอาไว้เป็นที่เขียนอวยพรตามแบบการ์ดทั่วไปอันนี้นะคะเราก็จะวางไว้แบบนี้ซึ่งการ์ดปกติก็จะวางไว้ด้านนี้อย่างนี้เนาะแต่ในความที่เราอยากให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะก็คือเราก็จะเพิ่มอีกด้านหนึ่งเข้าไปด้วยเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็จะสวยทางข้างนอกนะคะแล้วก็ข้างในเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแก้มลองวางดูนะคะต้องตรงกลางไหมโอเคตรงกลางไหมครับกลางไหมตรงนี้ได้ด้านขวาแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวางด้านซ้ายกันต่อเดิมไหมคะจะวัดมาก่อนไหมเท่ากันไหมกันแต่เดี๋ยวเราก็จะมีลูกเล่นอีกนิดนึงก็คือเป็นตัวกรอบที่เหลือนะคะก็จะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นี่นะคะโดยรอยต่อของตัวกรอบรูปนะคะจะอยู่ระหว่างรอยพับของการ์ดพอดีปิดแล้วก็จะพอดีเลยเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนเชื่อมกันระหว่าง2ด้านเนาะเดี๋ยวเรายังมีการตกแต่งอีกนิดนึงนะคะอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วจะมีการติดรูปถ่ายนะคะตรงนี้หรือว่าก็จะมีการเขียนคำอวยพรนะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วนี่เป็นของขวัญนะคะเป็นการทำ DIY ก็คือการทำด้วยตัวเอง Do it by yourself นะคะเพราะว่าฉะนั้นของขวัญชิ้นนี้ค่ะก็จะมีเป็นชิ้นเดียวนะคะไม่ซ้ำกับใครเลยสวยงามน่าสนใจมากนอกจากการ์ดเป็นประเภทอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านเนี่ยจะมีการทำเป็นแบบไหนอีกบ้างไหมเอ่ยจริงๆก็มีได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นเป็นตัวการ์ดตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้ค่ะด้วยความที่งานเราเป็นแฮนด์เมดอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถครีเอทให้งานเราไปเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นรูปเล่มแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการ์ดเปิดพับแบบที่เราทำไปเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปเล่มอะไรก็แล้วแต่เราครีเอทได้เลยก็คือเราก็จะมีตัวทรงข้างนอกไว้ให้อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบ็คกราวด์ที่มันเป็นพับๆไว้ให้ใช่มั้ยแล้วเราก็ตกแต่งด้วยตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวตกแต่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยนะคะสวยด้วยแล้วก็เป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวด้วยไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนอย่างที่แก้มบอกไปนะคะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวตกแต่งพวกนี้ค่ะให้เราได้เลือกมากมายเลยที่แก้มแอบเห็นว่าเขาจะมีเป็นกล่องนะคะขออนุญาตหยิบให้ดู อันนี้คือนอกจากที่เราจะเห็นเป็นแผงแบบนี้แล้วนะคะเรามานั่งทำที่ร้านเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องหยิบไปทั้งแผงเลยเราสามารถมาเลือกเป็นทีละชิ้นนะคะไปทำได้นี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยก็คือเขาสามารถแยกขายเป็นชิ้นๆได้อะค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะอย่างเช่นคุณพริกที่นั่งอยู่ข้างๆแก้มนี้นะคะคุณพริกจะเป็นดีไซเนอร์เนาะคอยช่วยไกด์ให้กับผู้ที่
คิดไม่ออกว่าเราจะแต่งยังไงดีเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีหรือว่าเราจะวางคอมโพสต์ยังไงดีเนาะคุณพีทก็จะเป็นตัวช่วยเราได้อย่างดีเลยว่าสีนี้เหมาะกับสีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอยากให้คุณเพ็งช่วยฝากนิดนึงว่าถ้าสมมติใครที่อยากจะมองหาของขวัญดีๆแบบนี้นะที่นี่มีอะไรตอบคำตอบโจทย์กับทุกชมบ้างค่ะแค่มาตัวเปล่าเลยค่ะเข้ามาคุยกับเรานะคะเราจะออกแบบให้เอาอย่างที่คุณอยากได้แล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกแน่นอนเชิญได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะร้านแนนซี่เจชั้น3ค่ะโซนเอเทียมค่ะพี่แก้มก็ขอขอบคุณคุณพริกนะคะที่มาช่วยแก้มทำการ์ดดีๆแบบนี้นี่เสร็จแล้วฝีมือของแก้มนะคะเดี๋ยวยังไงแก้มขอกลับไปชื่นชมกับของขวัญชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนึงอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของหมิงและรายการลิซ่ากูรูทีวีแล้วค่ะใครที่พลาดรายการของเราไปนะคะสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.lisaguru.com ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ